경과가 더 좋게 발전하지 못하면 기대를 품었던 분들한테 오히려 더 낙심을 주지 않겠나. 사무소를 개성에 설치하기로 한 것도 역사는 저절로 창조되고 기록되지 않으며 การพบปะกันครั้งประวัติศาสตร์ครับของผู้นำสองเกาหลีเพื่อที่จะเจรจาสันติภาพและนำมาซึ่งการลงนามในปฏิญญาปันมุนจอมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อสันติภาพและเป็นการประกาศยุติสงครามระหว่างกันเป็นการถาวรนะครับนั่นคือหนึ่งในไฮไลท์ของรายการ World Today ในวันนี้ครับที่เราจะพูดคุยกันกับนักวิชาการประจำรายการของเรารองศาสตราจารย์ดร.ชัยชนะอิงควัตกับผมวารินสัจเดียวนะครับเราพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่27เมษายนกันอีกครั้งหนึ่งครับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้เปิดการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ร่วมกันเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาที่อาคารสันติภาพในหมู่บ้านปันมุนจอมซึ่งเป็นหมู่บ้านพักรบสงครามเกาหลีที่ตั้งอยู่ในเขตปลอดทหารที่แบ่งเกาหลีออกเป็น2ประเทศเดนิคิมเป็นผู้นำเกาหลีเหนือคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการก้าวข้ามเส้นแบ่งเขตแดนทางทหารในเขตปลอดทหารเข้าไปในเขตของเกาหลีใต้และได้จับมือกับนายมุนหลังจากนั้นผู้นำทั้งสองได้เดินทางไปยังอาคารสันติภาพซึ่งเดนิคิมได้ลงนามในสมุดเยี่ยมได้เข้าเขียนข้อความว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วณบัดนี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์หน้าใหม่และการเริ่มต้นยุคของสันติภาพจากนั้นผู้นำทั้งสองได้เปิดการประชุมร่วมกันซึ่งแบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่ายโดยวาระการประชุมที่สำคัญก็คือการหารือวิธีปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและการสถาปนาสันติภาพอย่างถาวรระหว่างสองเกาหลีรวมทั้งการเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งระหว่างนายคิมและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งยังไม่ได้กำหนดทั้งสถานที่และวันเวลาโดยระหว่างการประชุมภาคเช้าในคิมได้กล่าวต่อในมุนว่าเขาพร้อมที่จะเจรจาอย่างจริงใจซื่อสัตย์และไม่เสแสร้งเด็กเขาไม่ต้องการกลับไปเป็นเหมือนในอดีตที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้และในช่วงภาคการประชุมผู้นำทั้งสองก็ยังร่วมกันปลูกต้นสนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองผู้นำทั้งสองยังได้ใช้โอกาสนี้ในการหารือเป็นการส่วนตัวด้วยหลังจากนั้นทั้งในคิมและในมุนก็ได้ร่วมกันลงนามในปฏิญญาปันมุนจอมว่าด้วยสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการรวมชาติบนคาบสมุทรเกาหลีโดยเนื้อหาในปฏิญญาฉบับดังกล่าวนั้นระบุว่าผู้นำทั้งสองประกาศว่าจะไม่มีสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีอีกต่อไปและศักราชใหม่ของสันติภาพได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยทั้งสองเกาหลียืนยันในเป้าหมายร่วมกันของความสำเร็จด้วยการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์บนคาบสมุทรเกาหลีและจะรวมเป็นหนึ่งเดียวในฐานะหนึ่งประเทศนอกจากนี้เส้นแบ่งเขตแดนจะไม่ใช่สัญลักษณ์ของการแบ่งแยกอีกต่อไปแต่จะเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ
นายปฏิญญายังประกาศถึงแผนการของนิมูลที่จะเดินทางเยือนกรุงเปียงยางในปลายปีนี้และทั้งสองเกาหลีจะจัดการประชุมหารือกันในหลายประเด็นรวมไปถึงการเจรจาระดับสูงต่างๆอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และการดำเนินมาตรการให้บังเกิดผลตามที่ตกลงกันไว้ในการประชุมสุดยอดนอกจากนี้ทั้งเกาหลีเหนือและใต้จะทำงานร่วมกันเพื่อลดความตึงเครียดทางทหารบนคาบสมุทรเกาหลีและกำจัดอันตรายของสงครามอย่างจริงจังรวมไปถึงเห็นพ้องกันที่จะยุติความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันในทุกๆด้านของทั้งสองฝ่ายและที่สำคัญจะร่วมมือการสร้างสันติภาพอย่างถาวรบนคาบสมุทรเกาหลีเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังเห็นพ้องต้องการให้มีการเจรจาหลายฝ่ายรวมไปถึงสหรัฐและจีนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อให้บังเกิดสันติภาพอย่างยั่งยืนรวมทั้งเห็นพ้องที่จะหาเสียงสนับสนุนและความร่วมมือจากประชาคมโลกเพื่อปลดนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังตกลงที่จะจัดการประชุมระดับสูงทางทหารในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้นำทั้งสองยังได้ร่วมกันรับประทานอาหารข้ามร่วมกันและร่วมชมคลิปการแสดงที่มีชื่อว่า Spring of One ด้วยด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ทวีตข้อความยกย่องการเจรจาสุดยอดในครั้งนี้พร้อมทั้งยอมรับว่าเป็นการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามในทรัมป์ยังคงแสดงความกังขาว่าการดำเนินการทางการทูตในเชิงบวกจะคงอยู่ได้นานแค่ไหนหลังเกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธหลายครั้งแต่เขาก็ระบุได้ว่าสิ่งดีๆหลายอย่างกำลังเกิดขึ้นซึ่งเวลาเท่านั้นจะบอกได้ขณะที่จีนก็แสดงความยินดีและหวังว่าจะเริ่มสู่ยุคใหม่ของสันติภาพและเสถียรภาพอย่างยั่งยืนบนคาบสมุทรเกาหลีต่อไปเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นที่แสดงความยินดีโดยเห็นว่าเป็นก้าวย่างที่ดีและหวังว่าเกาหลีเหนือจะสร้างความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมตามที่ได้สัญญาเอาไว้โดยญี่ปุ่นจะประสานกับสหรัฐและเกาหลีใต้อย่างใกล้ชิดในกรณีเกาหลีเหนือต่อไปนอกจากนี้ยังต้องจับตาดูกันต่อไปว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นอย่างถาวรบนคาบสมุทรเกาหลีตามที่ทุกฝ่ายคาดหวังกันไว้หรือไม่และทั้งสองเกาหลีจะกลับมาเป็นชาติเดียวกันเหมือนอย่างที่รอคอยกันมานานได้หรือไม่